ได้แล้วจ้าอะไรวะเนี่ยสกปรกมากเลยอ่ะสั่งน้ำขวดกินไม่ได้วะเจ๊คะน้ำขวดหนึ่งค่ะโอ๊ยอะไรเนี่ยนี่จ้ะน้ำขอบคุณจ้ะเอาเจ๊คะเอาแก้วน้ำของเจ๊ไปเก็บด้วยค่ะทำไมอ่ะก็แก้วน้ำเจ๊ไม่มีพริกติดอ่ะพริกเฮ้ยอ่ะนี่ไงเอาออกแค่นี้ก็กินได้ละไม่เห็นจะเป็นไรเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันกินน้ำขวดฉันดีกว่าโอ้ยเรื่องมากแท้ได้แล้วจ้าคณะหมูกรอบเจ๊คะสั่งอาหารหน่อยค่ะจ้ะหนูเอาต้มยำแล้วก็ข้าวเปล่าหนึ่งนะคะเอาพิเศษกุ้งเจ๊อุ๊ยได้เลยจ้านั่งรอแป๊บเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊เนี่ยจะรีบไปทำมาให้แป๊บเดียวอีทำไมให้น้อยจังวะเห็นว่าฉันผอมหน่อยก็ให้ชนิดเดียวคิดว่าฉันกินไม่เยอะหรือไงคนสวยโหยเจ๊จะไม่ให้เยอะขนาดนี้อ่ะอุ้ยนี่ท่าอร่อยเนี่ยฉันจะมากินบ่อยๆนะอุ้ยนายเลยจ้ารับรองว่าอาหารร้านเจ๊เนี่ยอร่อยแน่นอน 100% ทานให้เยอะๆนะจ๊ะค่ะให้เยอะจริงด้วยอ่ะสงสัยหมูร้านตีใกล้จะหมดมั้งช่างเถอะกินดีกว่าเจ๊เก็บตังค์หน่อยค่ะจ้าทั้งหมด75 บาทจ้ะไข่ดาวก็ไม่มี75 บาทเลยเหรอเจ๊เดี๋ยวนี้ราคาหมูมันขึ้นนี่หนูไม่รู้หรอกแต่เจ๊ให้แค่4ชิ้นเนี่ยนะคุณน้องคะหมูเนี่ยเป็นหมูกรอบนะคะไม่ใช่หมูชิ้นแล้วน้ำอ่ะขวด10 บาทถูกแล้วจ้ะ75 บาทของน้องทั้งหมด350 บาทจ้ะฮะเจ๊ทำไมต้อง350 บาทเลยอ่ะเอ้าน้องก็น้องสั่งพิเศษนี่แล้วกุ้งร้านเจ๊เนี่ยไม่ใช่กุ้งเลี้ยงนะกุ้งร้านเจ๊เนี่ยส่งตรงมาจากทะเลภูเก็ตเลยอื้อเจ๊ถ้าเจ๊จะขายแพงขนาดนี้เจ๊ควรบอกก่อนนะน้องแพงเพิงอะไรกันล่ะน้องดูร้านเจ๊สิร้านเจ๊เนี่ยไม่ใช่ร้านอาหารตามสั่งข้างทางนะจ๊ะออกจะหรูหราเอ้านิดน้องยังกินไม่หมดเลยนี่ออกกลับบ้านไหมเดี๋ยวเจ๊ไปห่อให้สแกนจ่ายค่ะถ้าน้องจะสแกนจ่ายเนี่ยเจ๊ขอชาร์จราคาเพิ่ม5 บาทนะจ๊ะถือว่าเป็นค่าเน็ตแล้วกันเนาะอะไรเนี่ยเจ๊เจ๊ไม่คิดน้องแล้วก็ได้
ค่นี้เลยจ้ะนี่โอเคไปไปเอ้าน้องจะรีบไปไหนอ่ะมาให้เจ๊ขอกลับบ้านก่อนไม่เอาจริงเหรอวู้เสร็จกรูอยู่เลยอ่ะว้าวจริง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 สามตัวเลยจ้ามีไหมมีไหมโอเคเจ๊เอากะเพราทะเลค่ะโอเคเดี๋ยวผมขอต้มยำทะเลน้ำข้นขอแซ่บๆนะโอเคกระเป๋าสองเจ๊โอเคจ้ะงั้นน้องๆนั่งรอแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊เนี่ยจะเอาน้ำมาเสิร์ฟให้ก่อนรอแป๊บนึงจ้ะค่ะครับบริการดีด้วยร้านเนี่ยหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีเนาะมาแล้วจ้าโอ้โหน่ากินมากเลยเจ๊เดี๋ยวต้มยำทะเลรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะดีนะร้านเนี่ยเห็นวิวเห็นอะไรด้วยมาแล้วจ้าต้มยำทะเลโหได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเจ๊คุยก็พวกเราอ่ะมันคนกันเองทั้งนั้นเจ๊เนี่ยอยากให้พวกน้องๆได้กินแต่ของอร่อยอร่อยกินแต่ของดีๆ กินให้เยอะๆนะจ๊ะค่ะขอบคุณค่ะเจ๊บริการดีเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะยิ้มแย้มหายากเนี่ยร้านแบบเนี้ยกุ้งตัวใหญ่มากอ่ะทำไมกุ้งมันเป็นเย็นๆอ่ะเฮ้ยสูตรใหม่ของทางร้านเปล่าไงอร่อยไหมก็อร่อยอยู่หื้อหน้ากินๆไปเถอะไม่ไรหรอกอร่อยไหมอร่อยผมกินมาม่าแล้วต้มยำกุ้งแบบคิดตังค์ไงเนาะเจ๊เก็บตังค์ค่ะจ้าแป๊บนึงนะจ๊ะทั้งหมด680บาทจ้ะฮะ680เจ๊คิดผิดปะเนี่ยเพราะเราสั่งแค่2อย่างเองนะเนี่ยเจ๊ต้องบอกพอดีว่าแต่ละอย่างมันราคาเท่าไหร่นี่คนอย่างเจ๊เนี่ยคิดไม่ผิดหรอกจ้ะความจำเจ๊เนี่ยแม่นติอย่างกับอะไรอ่ะนี่กะเพรากุ้งน่ะก็230บาทนี่ต้มยำทะเลจานละ400ข้าวเปล่า2จานจานละ20น้ำเปล่าคนหนึ่งก็10บาทรวมกันทั้งหมดก็680บาทจ้ะโอ้ยเจ๊นี่คิดตังค์แบบนี้กูด่าแหลกนะฮะขายไม่ได้ยังไงแพงขนาดเนี้ยอันนี้อะไรกะเพรากุ้ง200กว่าบาทต้มยำ400กุ้งตัวละ100เหรอเจ๊โอ้โหแล้วนี่อะไรนี่น้ำมีพริกติดนี่กล้าคิดตังค์แพงขนาดนี้ได้ยังไงเจ๊โว้ยแล้วทำไมอ่ะก็พวกแกกินไปแล้วนี่อ่ะพวกแกกินไปแล้วก็จ่ายตังค์มาจ้ะหรือว่าเ
ถ้าพวกแกไม่จ่ายเนี่ยจะทำมาคืนเจ๊ไหมล่ะฮะทำได้ไหมทำมาคืนเจ๊ไหมโอ้เจ๊ทำไมอ่ะให้พวกเราอ้วกคืนไหมล่ะแบบนี้เอาเปรียบผู้บริโภคกันไปแล้วนะเจ๊โอ๊ยไม่รู้อ่ะก่อนกินไม่รู้จักถามเองจ่ายมาจ้าจ๊ะมั่งมองหน้าทำไมล่ะจ่ายมาจ้าสแกนไหมถ้าสแกนเพิ่มอีก5บาทค่าเน็ตยัยไหมคะหมอของพวกแกเนี่ยพวกเราเก็บหลักฐานไปหมดแล้วกินเมื่อกี้เนี่ยเป็นกุ้งที่เมื่อวานฉันกินไม่หมดฉันถ่ายคลิปไว้หมดละเขาเอากุ้งที่กินไม่หมดเนี่ยไปแช่ที่ตู้เย็นแล้วก็มาให้คุณกินใหม่ค่ะนี่ไม่น่าแหละทำไมมันเย็นๆแล้วเนื้อมันก็เป็นชุ่ยๆไหนมึงบอกว่าเป็นส่วนไหนของทางร้านไงฉันจะไม่ยอมให้เจ๊เนี่ยเอาเปรียบผู้บริโภคต่อไปนี่เจ๊รู้ไหมเมื่อวานฉันกินข้าวร้านเจ๊เสร็จเนี่ยกลับไปฉันก็ท้องเสียทันทีเลยนี่เจ๊เอากุ้งที่ลูกค้าคนอื่นกินไปหมดมาให้ฉันกินเหมือนกันใช่ไหมเรื่องของอาหารเจ๊ทำดีแย่มากแล้วเจ๊ยังมาโกงลูกค้าอีกเจ๊เอาอาหารที่ลูกค้ากินไปหมดมาให้ลูกค้าคนใหม่แล้วยังคิดเงินเกินราคาอีกเจ๊เปิดร้านอาหารแบบนี้ใครเขาจะมากินซ้ำอีกนี่เก๊กะจะขายอร่อยวันนี้เลยหรือไงดีนะที่ฉันยังไม่จ่ายตังค์เจ๊ฉันถามจริงเหอะเจ๊อะไรมาให้พวกเรากินเนี่ยโอ้ยพวกน้องสองคนอย่าไปเชื่อพวกมันนะจ๊ะพวกมันอะใส่ร้ายเจ๊อุ้ยเจ๊เนี่ยเอาอาหารสดใหม่มาให้น้องสองคนกินแน่นอนจริงเนาะหลักฐานฉันก็มีเมื่อกี้ฉันก็ให้เจ๊ดูคลิปแล้วด้วยนี่เจ๊ยังกล้าปฏิเสธอีกหรอนี่คุณดูนี่กุ้งห่อทิชชู่ฉันจะแจ้งตำรวจไม่ต้องค่ะพวกเราแจ้งตำรวจไปแล้วค่ะเดี๋ยวตำรวจก็มาใครเป็นคนแจ้งความครับฉันเองค่ะแม่ค้าคนนี้ค่ะโกงลูกค้าผมขอเชิญตัวคุณไปประคำที่โรงพักด้วยนะครับทุกคนคือเจ๊ขอโทษนะอย่าเอาเรื่องเจ๊เลยนะเจ๊ไม่ได้ตั้งใจอ่ะนะทุกคนนะแค่คำขอโทษมันไม่พอหรอกนะครับบ้านเมืองเรามีกฎหมายคุณทำผิดก็ต้องได้รับโทษถ้าคำขอโทษมันแก้ปัญหาได้กฎหมายเขาไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกครับเชิญครับเจ๊ขอโทษนะทุกคนปวดท้องว่ะไงสูตรใหม่ของทางร้านเจอแล้วใช่ไหมล่ะเจ๊นี่ไก่ร้านเจ๊มีน่องแค่น่องเดียวเหรอเมื่อกี้ผมบอกว่าเอาไปให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าด่าผมจ่อเลยแล้วก็ไม่จ่ายตังค์ผมด้วยเจ๊จะทำยังไงอะไรมันจะเป็นไปได้ยังไงก็เมื่อกี้เจ๊ใส่ไป2น่องแล้วนี่ตอนเจ๊ใส่แกก็ยืนดูอยู่นี่ผมจะไปรู้ได้ไงล่ะผมเอาไปให้ลูกค้าก็เปิดดูมันก็ไม่มีลูกค้าด่าผมเนี่ยก็แกเห็นอยู่ว่าฉันใส่เข้าไปด้วยอ่ะแกก็ยืนดูอยู่ตอนฉันเอาใส่อ่ะไปเลยแกไปคุยกับลูกค้ามาใหม่เลยลูกค้าหยิบไปหรือเปล่าผมจะไปรู้ได้ไงเจ๊ผมก็เอาไปให้ลูกค้าก็เปิดดูก็มันมีแค่น่องเดียวเนี่ยฉันว่าตอนแกขับรถไปอ่ะแกหิวใช่ไหมแกเอาไก่ออกมากินใช่ไหม
ยดยดยดเจ๊ฉันว่าเป็นแกแน่ๆผมไม่ได้เป็นคนเอาไปเจ๊อย่ามาใส่ร้ายไปเรื่อยนะฉันก็เอาใส่อยู่แกก็ยืนดูก็ผมบอกว่าไม่ได้เอาไงไม่ไม่แกอย่ามาเถียงฉันว่าเป็นแกแกจะไม่ให้ฉันรับผิดชอบแบบนี้ไม่ได้แกเป็นคนเอาไปฉันรู้พอ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 เจ๊หยุดได้ละเจ๊เอาให้ผมยังไงเนี่ยผมก็เอามาคืนอย่างนั้นผมอยู่หน้างานผมโดนลูกค้าด่าแบบเนี้ยเจ๊จะให้ผมเสียเงินเพิ่มอีกเหรอผมไม่ยอมเจ๊เอาเงินผมคืนมาเลยเออถือว่าซวยแล้วกันวะวันนี้เท่าไหร่นะ180แล้วต่อไปเนี่ยผมจะไม่มารับออเดอร์ร้านเจ๊อีกโกงลูกค้าแบบนี้ได้ไงโอ้ยอะไรวะเอาใส่ไปสองน้องแล้วนี่หว่าเป็นไปได้ยังไงวะก็เมื่อกี้กูว่าใส่ไปสองน่องแล้วนะเออก๊อปปกติร้านเราเนี่ยเวลาให้ไก่ลูกค้าก็ให้ไก่สองน่องไม่ใช่หรอก็ใช่นะเจ๊มันมีปัญหาอะไรหรอเจ๊ก็ไอ้ไรเดอร์เมื่อกี้นะสิมันมารับออเดอร์ลูกค้าแล้วมันก็เอาไปส่งให้ลูกค้าแล้วมันบอกว่ามันโดนลูกค้าด่ากลับมาแล้วเอาไก่มาคืนเนี่ยมันบอกว่าในนี้มีไก่แค่น่องเดียวเจ๊ว่าเจ๊ใส่ไปสองน่องแล้วนะผมก็เห็นเจ๊ใส่ไปสองน่องนะผมว่านะต้องไปอะไรเดอร์คนนั้นแน่เลยที่มันแอบกินไปเออเจ๊ก็ว่าเป็นมันแน่ๆแม่งซวยหายเลยอะไรวะของก็ไม่ได้ขายต้องเสียตังค์อีกลมเสียเจ๊ส้มตำที่เขาสั่งอ่ะเจ๊ก็รีบตำสิเร็วๆเดี๋ยวลูกค้ารอนานโอ้ยมีอารมณ์ขายของแล้วเอานะเอาไก่ไปให้ลูกค้าครับไก่ย่างมาแล้วครับทานให้อร่อยนะครับวันนี้ฉันจะกินน่องไก่นะแกฉันก็จะกินน่องไก่ไอ้ตาลแกห้ามแย่งน่องไก่พวกฉันกินนะเออกินปีกก็ได้น้องไก่ข้างหายไปไหนอ่ะตาลแกเอาน้องไก่ข้างไปใช่ไหมไม่ได้เอาแกไม่ต้องมาแกล้งฉันเล่นแบบนี้เลยนะอ้องมาเดี๋ยวนี้ไม่ได้เอาไปเอ้าแล้วมันหายไปได้ยังไงอ่ะตาลไม่มีน้องแกก็กินปีกไปดิไม่ได้ฉันคาใจว่ะทำไมฉันไม่ได้กินน่องแล้วไอ้อิมไม่ได้กินน่องอยู่คนเดียวอ่ะน้องน้องเจ๊เจ๊มานี่หน่อยว่าไงจ๊ะน้องเจ๊ทำไมร้านเจ๊ทำแบบนี้เนี่ยให้ไก่มาแค่น่องเดียวฉันสั่งไก่หนึ่งตัวนะไม่ใช่ครึ่งตัวอีกแล้วลูกวะเนี่ยอะไรวะก็ใส่ไปสองน่องแล้วนี่หรือว่าเจ้าที่แต่ก็ไหว้ไปแล้วนี่ว่าเจ๊เจ๊ไม่ต้องมาทำหน้างงเลยนะเนี่ย
ไก่ที่ฉันกินมันมีแค่น่องเดียวแล้วอีกน่องหนึ่งมันหายไปไหนหายไปไหนวะเนี่ยเจ๊ลูกน้องเจ๊เอาไปกินหรือเปล่าก็น่องไก่ลูกค้าหายอะดินี่น่องที่สองแล้วนะตอนผมมาเสิร์ฟผมก็ยังเห็นอยู่นะว่ามีสองน่องโอ้มันจะหายไปได้ยังไงวะเจ๊มองอะไรเนี่ยผมไม่ได้เอาไปนี่มันกลิ่นน้ำจิ้มไก่ร้านฉันนี่แกแอบกินไก่ลูกค้าใช่ไหมไม่ใช่เจ๊นี่มันคือลิปมันผมไปทาลิปมันมาลิปมันบ้าอะไรกลิ่นน้ำจิ้มไก่ชัดๆแกนี่ไม่มีสมองเลยถ้าแกจะกินไก่ของลูกค้าทำไมไม่กินเนื้อไปกินน่องทำไมน่องเหรอมีแค่สองน่องแกเอาไปน่องหนึ่งลูกค้าก็รู้สิโอ้จริงด้วยเจ๊กินข้าวหรือกินหญ้านี่ทุกวันเนี้ยรู้งี้กินเนื้อก็ดีเนาะอ๋อเขารู้หมดทำไงอะโหร้านเจ๊นี่โกงน่องไก่กันแบบนี้เลยเหรอแล้วยังมีหน้ามาคุยกันต่อหน้าต่อตาอีกหน้าไม่อายจริงๆพวกเจ๊ทำแบบนี้เนี่ยมันโกงกันชัดๆเลยนะที่พวกฉันมากินวันนี้ก็เพื่อที่จะกินน่องไก่เนี่ยแหละเอาส่วนที่อร่อยที่สุดไปกินแล้วนี่เหลือแต่อะไรเนี่ยอกไก่แข็งก็แข็งเหนียวก็เหนียวไอ้กินยังไงเนี่ยไม่อร่อยเลยนี่เจ๊ที่พวกเจ๊คุยกันเมื่อกี้คิดว่ากระซิบแล้วเหรอพวกฉันได้ยินกันหมดแล้วใช่แล้วยังมีหน้ามาปกปิดความผิดให้ลูกน้องตัวเองอีกหน้าไม่อายโอ้ยคุณน้องค่ะลูกน้องเจ๊มันหิวข้าวให้อภัยมันเถอะนะคนไทยเหมือนกันน่ะต้องมีน้ำใจนะคุณน้องแล้วเนี่ยมันก็กินน่องไก่ไปแค่น่องเดียวเองโอ้ช่วยเหลือกันมีน้ำใจเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คุณน้องเดี๋ยวเจ๊จะกำชับมันเลยนะต่อจากนี้ห้ามมันยุ่งกับของลูกค้าเด็ดขาดโอเคนะคะโอเคนะนี่ห้ามมากินของของลูกค้าอีกเข้าใจไหมครับเจ๊เจ๊กำชับเรียบร้อยแล้วค่ะคุณน้องใจเย็นๆนะคะโหน่องไก่น่องเดียวพูดมาได้ไงเนี่ยถ้ามันเอาอกไก่ไปกินนะฉันจะไม่ว่าอะไรเลยอันที่จริงพวกคุณไม่ควรเอาอะไรของลูกค้าไปกินเลยนะครับไก่เนี่ยผมซื้อนะครับไม่ได้มาขอกินฟรีโอ้ยคุณน้องสุดหล่อคุณพี่อ่ะก็บอกมันแล้วไงต่อไปอ่ะคุณพี่จะไม่ให้มันทำอย่างนี้กับลูกค้าคนไหนอีกไอ้ครับขอโทษลูกค้าสิขอโทษครับผมแค่หิวครับคราวหลังผมจะไม่ทำแบบนี้แล้วครับต่อไปอ่ะเจ๊จะไม่ให้มันทำแบบนี้กับลูกค้าคนไหนอีกเลยเจ๊สัญญานะคะถ้างั้นวันนี้ก็ไหนๆก็ส้มตำก็กินกันไปแล้วไก่ย่างก็กินกันไปแล้วเจ๊ก็ไม่คิดตังค์ก็แล้วกันนะแล้วก็ครั้งหน้าก็แวะมาอุดหนุนเจ๊ใหม่นะจ๊ะโหเจ๊เกิดเรื่องแบบนี้แล้วเจ๊คิดว่าพวกฉันจะกลับมากินร้านเจ๊อีกเหรอถึงวันนี้เจ๊จะให้พวกฉันจ่ายตังค์พวกฉันก็ไม่ยอมจ่ายหรอกนะถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอาเองป่ะพวกเราไอ้ก๊อปนายก๊อปฉันเสียลูกค้าอีกแล้วเนี่ยโอ้ยจะขายก็ไม่ได้ขายของเจ๊เจ๊ส้มตำไก่ย่างหน่อยครับโอ้ยไม่ต้องกินมันหรอกร้านเนี่ยมันโกงน้องไก่โอ้ยคุณน้องไปเถอะใครให้แกกินน้องไก่ลูกค้าฮะแอบกินน้องไก่ลูกค้าใช่ไหมใครให้แกกินใช
ฉันไล่แกออกดีไหมเนี่ยดูสิเนี่ยลูกค้าหายหมดแล้วไม่ได้ตังค์เลยสักบาทเจ๊ผมขอโทษนะเจ๊เมย์สุดสวยขอโทษนะอย่าไล่ผมออกนะต่อไปถ้าแกทำอีกนะฉันจะไล่แกออกจริงด้วยไม่ทำแล้วครับเจ๊ลูกค้าหายหมดไปเก็บจานได้ครับเก็บสิคุณหนูครับคุณหนูจะรถคันไหนไปบริษัทครับเดี๋ยวลุงจะได้เตรียมกุญแจรถไว้ให้ฉันเอาคันนี้ไปค่ะอ๋อนั่นเป็นรถของลุงนะครับค่ะก็ฉันจะเอาคันนี้ไปเลยค่ะคุณหนูขี่มอเตอร์ไซค์เป็นเหรอครับค่ะฉันขี่ได้ตอนที่ฉันอยู่อังกฤษเนี่ยฉันยังขี่อยู่เลยลุงเอากุญแจมาเถอะค่ะได้ครับแต่ว่าถ้าคุณท่านรู้ผมกลัวจะโดนเล่นงานนะครับลุงวุฒิไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวออนคุยกับคุณพ่อเองได้ครับคุณหนูที่นี่เหมือนกันเหรอใช่ออนแกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอย่าบอกนะว่าพนักงานที่จะมาเริ่มงานที่นี่เนี่ยเป็นแกใช่ฉันเองแหละโหดีจังเลยอ่ะถ้างั้นเรารีบเข้าไปข้างในกันเถอะไปๆๆเดี๋ยวทำไมแกดูรีบร้อนจังไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังไปนี่คุณมอไซค์จอดตรงนี้ไม่ได้นะครับอ้าวคุณเดียสวัสดีครับทำไมฉันจะจอดไม่ได้ล่ะก็ฉันทำงานที่นี่ออนฉันว่าแกรีบเอามอเตอร์ไซค์แกไปจอดทางโน้นดีกว่าอย่าเพิ่งไปถามอะไรมากเลยไม่ฉันจะจอดตรงนี้ทำไมฉันจะจอดตรงนี้ไม่ได้ล่ะนี่คุณคงเป็นพนักงานใหม่สินะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่จอดของรถยนต์ส่วนคุณเอามอเตอร์ไซค์มาคุณต้องไปจอดไกลๆตรงนู้นไปสิรออะไรอยู่ถ้าฉันเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดในที่ที่คุณบอกแล้วเกิดรถของฉันหายขึ้นมาใครจะรับผิดชอบช่วยมอเตอร์ไซค์ก็จอดแบบเนี้ยไม่มีใครเขาเอาหรอกถ้าเกิดมันหายขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ราคาไม่กี่บาทผมบอกให้คุณเอาไปจอดก็ไปจอดสินี่คือคำสั่งไม่อะค่ะฉันจะจอดตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของบริษัทนี่คุณพูดไม่รู้เรื่องเลยไงผมบอกให้ไปจอดก็ไปจอดสิออนฉันว่าแกรีบเอามอเตอร์ไซค์ของแกเนี่ยไปจอดทางโน้นเถอะจะไม่ทันเข้างานแล้วนะงั้นเดี๋ยวฉันขอจอดตรงนี้ไว้ก่อนละกันเดี๋ยวฉันออกมาย้ายให้ไม่ได้ถ้าเกิดคุณเข้าไปทำงานมันก็เป็นเวลางานสิคุณจะออกมาได้ไงออนแกรีบไปเถอะรีบเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปจอดทางนู้นทำไมเราต้องไปยอมมันด้วยอ่ะที่นี่ก็เป็นที่จอดรถเหมือนกันเดี๋ยวฉันเอาไปจอดให้แกก็ได้สวัสดีครับคุณแอนอุ้ย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 สา
ีจ่ายมาเลย 1,500 ครับนี่ครับดีมากอันนี้ทองจ้ะแล้วของแกล่ะ 1,500 เป็นพนักงานใหม่เหรอจ่ายมาเลยจ้ะฉันต้องจ่ายด้วยเหรอคะที่จริงเราสองคนก็มาเร็วนะแต่มาเสียเวลาเพื่อที่จอดรถหน้าบริษัทของคุณนั่นแหละนั่นมันก็เรื่องของแกค่ะมาสายกันเองนี่จะมาอ้างนู่นอ้างนี่นี่มันเป็นกฎของบริษัทนาทีละ300จ่ายมาเลยออนแกอย่าไปเถียงพวกเขาเลยเขาเป็นถึงขั้นหัวหน้าเราเลยนะได้ยินที่เพื่อนแกพูดไหมจ่ายมาเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฉันฉันไม่เห็นรู้มาก่อนเลยว่าบริษัทนี้จะมีการหักเงินพนักงานที่มาสายด้วยแล้วหักเยอะขนาดนี้มันไม่มากเกินไปหน่อยหรอคะมันไม่มากเกินไปหรอกจ้ะกฎของที่นี่เขามีกันมาตั้งนานละเพิ่งมาทำงานวันแรกจะไม่รู้อะไรในเมื่อเราเข้ามาทำงานที่นี่แล้วเราก็ต้องทำตามกฎของที่นี่ให้ได้และถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยทำไมคะคุณจะทำไมฉันถ้าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันก็ไม่กลัวหรอกค่ะอีเน่มาทำงานมาได้ก็ปากดีเลยนะมึงทำอะไรกันอยู่เหรอจ๊ะเด็กมาพอดีเลยเดียก็ไอ้นางเด็กใหม่เนี่ยมาสายแล้วไม่ยอมจ่ายเงินให้ฉันนี่เธอมีปัญหาแล้วเหรอจ่ายมาซะดีๆถ้าไม่อยากโดนไล่ออกคุณมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันและที่ฉันมาใส่เนี่ยก็เพราะยืนเถียงกับคุณนั่นแหละนี่อยากลองดีกับพวกฉันหรอฮะรู้ไหมว่าพวกฉันเป็นใครออนแกอย่าไปเถียงกับพวกเขาเลยเขาเป็นถึงขั้นหัวหน้ามาเลยนะนี่ครับของออนนะครับผมออกให้เขาก่อนมันก็แค่เนี้ยเออเนี่ยอันได้บอกหลวงเขาหรือยังว่าโบนัสบริษัทเราปีนี้จะจ่ายให้พนักงานแค่เดือนเดียวนะฮะ1เดือนเองเหรอคะมันจะเป็นไปได้ยังไงก็บริษัททำกำไรได้มากกว่าทุกปีจะมาจ่ายโบนัสแค่นี้ได้ยังไงเดี๋ยวนะแกเพิ่งเข้ามายังไม่ทันได้เริ่มงานจะมารู้เรื่องผลประกอบการของที่นี่ได้ยังไงฉันก็ศึกษามาน่ะก็ฉันจะมาทำงานที่นี่ฉันก็ต้องศึกษาข้อมูลของบริษัทอยู่แล้วศึกษาข้อมูลแบบมั่วๆล่ะครับเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยจะเอากำไรที่ไหนมามากกว่าทุกปีแค่ผมจ่ายเงินเดือนให้พนักงานทุกเดือนไม่ไล่ออกก็บุญแล้วพวกแกเนี่ยมันก็แค่พนักงานระดับล่างๆจะไปรู้เรื่องอะไรเอานิดเพิ่งเข้ามาทำงานวันแรกสนใจเรื่องโบนัสกับเขาด้วยเหรออยากได้โบนัสเหมือนคนอื่นมั้งงั้นบริษัทเนาะไม่ใช่เปิดการกุศลนิดบริษัทจะจ่ายโบนัสแค่เดือนเดียวจริงๆหรอครับก็จริงนะสิพนักงานคนอื่นเขารับรู้หมดแล้วไม่มีใครเขามีปัญหาเลยเรื่องโบนัสเนี่ยถือว่าฉันแจ้งไปแล้วนะแล้วถ้าใครถามเนี่ยก็เก็บไว้เป็นความลับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบริษัทผมหวังว่าจะเอาโบนัสในครั้งนี้ไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแม่แต่ได้แค่เดือนเดียวงี้ใจเย็นนะแกนี่มันเพิ่งเริ่มต้นฉันว่านะยังมีความลับอะไรอีกหลายอย่างที่แกไม่รู้นี่มันเรื่องอะไรกันอะเสียงดังไปทั่วออฟฟิศใช่ไม่มีอะไรค่ะคุณเมย์ก็แค่
ั่งสอนพนักงานใหม่ที่ไม่เคารพกฎระเบียบของบริษัทก็แค่นั้นเองค่ะใช่ครับคุณเมย์ผมกับอันก็แค่สั่งสอนพนักงานใหม่ก็แค่นั้นเองอ้าวคุณออนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่มันอะไรกันคะคุณเมย์เป็นถึงเลขาของท่านประธานไปยกมือไหว้สวัสดีมันทำไมคะคุณเมย์รู้จักมันเหรอคะนี่พนักงานบริษัทที่ไหนนี่คือคุณออนลูกสาวท่านประธานตายแล้วพี่เดียเราจะทำยังไงกันดีทีเนี้ยลูกสาวท่านประธานคุณเมย์คะฉันขอสอบถามอะไรหน่อยค่ะปกติเวลาพนักงานมาสายนี่เขาหักนาทีละ300เหรอคะไม่มีนะคะคุณออนบริษัทเราไม่เคยมีกฎแบบนั้นเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าพนักงานมาสายบ่อยๆเนี่ยทางบริษัทจะเรียกเข้าไปตักเตือนแล้วก็ให้ใบเตือนไปค่ะแบบนี้ก็แสดงว่ามีคนทุจริตสินะคุณออนคะดิฉันขอโทษค่ะที่ดิฉันทำไปก็เพราะว่าผลประโยชน์ของบริษัททั้งนั้นเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเนี่ยพนักงานมันก็ไม่จดไม่จำนะคะเหรอคะคุณเมย์คะแล้วเรื่องโบนัสสิ้นปีบริษัทเราจ่ายเท่าไหร่หรอคะปีนี้โบนัสสิ้นปีของบริษัทเราจ่ายให้6เดือนกับคุณออนแล้วดิฉันก็ให้หัวหน้าแต่ละแผนกเนี่ยจัดการเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองคุณออนครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับคือผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับใจเย็นๆก่อนสิคะอย่าเพิ่งร้อนตัวคุณเมย์คะคุณรู้ไหมคะว่าโบนัสมาไม่ถึงมือพนักงานบริษัทเราจ่ายให้พนักงาน6เดือนแต่พอถึงมือผู้จัดการจ่ายพนักงานแค่เดือนเดียวแบบนี้ก็กำไรแย่สิคะจริงเหรอคะทำไมพวกเธอสองคนถึงทำแบบนี้เนี่ยเสียแรงที่ฉันไว้ใจคำว่าไว้ใจเนี่ยมันใช้ไม่ได้หรอกค่ะต่อไปฝากตรวจสอบให้ดีนะคะค่ะคุณออนขอโทษนะคะคุณสองคนร่วมกันโกงบริษัทส่วนพนักงานในองค์กรตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่แบบเนี้ยมันถูกต้องแล้วหรอคะดิฉันขอโทษจริงๆนะคะคุณออนฉันผิดไปแล้วค่ะเรื่องทั้งหมดมันเป็นความคิดของอันนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับคุณเมย์คะเรื่องเนี้ยต้องเอาผิดให้ถึงที่สุดค่ะได้ค่ะคุณออนเดี๋ยวฉันจัดการให้ค่ะเรื่องนี้ต้องมีคนติดคุกแน่ๆพวกคุณสองคนพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานที่นี่ฉันไล่พวกคุณออกคุณออนครับคุณออนอย่าไล่พวกเราออกเลยนะครับพวกเราสองคนผิดไปแล้วครับใช่ค่ะพวกเราขอโทษนะคะคุณออนอย่าไล่พวกเราออกเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณออนแจ้งความแล้วฉันติดคุกพอออกมาฉันก็จะไม่มีงานทำนะคะคุณออนอันนั่นมันไม่เท่าไหร่พี่มีลูกมีเมียที่ต้องดูแลพี่จะทำไงดีเนี่ยเวลาทำทำไมไม่รู้จักคิดค่าอาหารทั้งหมด680บาทค่ะได้ค่ะขอโทษนะคะ
พอดีว่าวันนี้ฉันเปลี่ยนกระเป๋าใบใหม่ฉันเลยลืมเอาโทรศัพท์กับกระเป๋าเงินใส่ไว้ในกระเป๋าใบเดิมฉันขอโทษนะคะคือเอาแบบนี้ไหมคะเดี๋ยวเพื่อนของฉันก็มารับแล้วค่าอาหารมื้อนี้เดี๋ยวค่อยจ่ายได้ไหมคะรออีกสักแป๊บนึงอ๋อถ้างั้นก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะใครบอกว่าได้ผู้จัดการคะคือนี่มันยุคสมัยไหนแล้วอีพวกมุกประเภทลืมกระเป๋าสตังค์หรือว่าลืมโทรศัพท์มือถือเนี่ยใครเชื่อมันก็โง่ละคิดจะหลอกกินฟรีเหรอสิท่าอ่อนแกก็อีกคนหนึ่งนะเป็นแค่เด็กเสิร์ฟยังมีหน้าสารแนไปรับปากลูกค้าแบบนั้นอีกแล้วถ้าลูกค้าไม่จ่ายขึ้นมาเนี่ยแกจะมีปัญญาจ่ายเงินค่าอาหารนี่ไหมคือคุณผู้จัดการคะเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะพอดีว่าวันนี้ฉันรีบออกจากบ้านไปหน่อยแล้วฉันก็เปลี่ยนกระเป๋าใบใหม่ด้วยกระเป๋าตังค์กับโทรศัพท์ของฉันก็เลยอยู่ในกระเป๋าใบเดิมฉันลืมพกมาจริงๆค่ะแต่งตัวหรูๆใช้กระเป๋าแบรนด์เนมคงไปหลอกกินฟรีมาหลายร้านละสิไม่ว่างั้นเอาแบบนี้ไหมคะเดี๋ยวฉันเอากระเป๋าใบนี้มัดจำไว้ที่ร้านของคุณก่อนแล้วถ้าเกิดว่าฉันจ่ายเงินแล้วเนี่ยคุณค่อยเอากระเป๋าใบนี้คืนให้ฉันแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่ากระเป๋าใบนี้มันมีค่าเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าเธอใช้ของปลอมขึ้นมาเนี่ยฉันก็อดได้ค่าอาหารสิผู้จัดการคะดูแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไม่เหมือนคนที่จะมาหลอกกินฟรีเลยนะคะถ้ามันไม่เหมือนเนี่ยแล้วใครจะเหมือนฉันเหรอเป็นแค่เด็กเสิร์ฟจะมาเสือกอะไรด้วยงั้นเอาแบบนี้ไหมคะฉันขอยืมโทรศัพท์ของคุณหน่อยฉันจะได้โทรบอกเพื่อนให้เอาเงินมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยค่ะยืมโทรศัพท์นั่นเหรอได้สิแต่เธอจะต้องถอดรองเท้าไว้ที่นี่แล้วก็เดินเท้าเปล่าออกไปข้างนอกเพราะฉันกลัวว่าเธอเนี่ยจะแอบวิ่งหนีไปซะก่อนนี่คุณมันจะมากเกินไปแล้วนะทำไมกลัวขายขี้หน้ากันเหรอมาหลอกกินฟรีแบบเนี้ยยังจะกลัวอายอะไรอีกผู้จัดการคะอย่าทำให้คุณลูกค้าคนนี้ต้องลำบากใจขนาดนั้นเลยค่ะฉันไปทำอะไรให้มันลำบากใจตรงไหนไม่ทราบกินแล้วจ่ายมันก็เป็นเรื่องปกติส่วนแกเนี่ยก็อีกคนใจดีช่วยเหลือคนอื่นสักขนาดเนี้ยระวังไว้เฮ้ออยากโดนไล่ออกได้ไงพอได้แล้วเดี๋ยวฉันถอดรองเท้าไว้ตรงนี้คุณพอใจหรือยังก็แค่เนี้ยฉันถอดรองเท้าไว้แล้วทีนี้ฉันขอยืมโทรศัพท์คุณได้หรือยังออนได้ค่ะออนเอาโทรศัพท์ให้มันค่ะนี่ค่ะคุณลูกค้าขอบคุณค่ะนี่นางอ่อนแกรอให้มันจ่ายเงินค่าอาหารก่อนนะแล้วแกค่อยคืนรองเท้ามันแล้วแกก็จับตาดูมันดีๆด้วยอย่าให้มันหนีหายไปไหนค่ะแล้วถ้ามันไม่จ่ายค่าอาหารมื้อนี้เดี๋ยวก็ฉันจะหักมันเดือนแกจำไว้
นี่ค่ะโทรศัพท์ขอบคุณมากนะคะที่ให้ยืมไม่เป็นไรค่ะอ๋อนี่ค่ะรองเท้าของคุณลูกค้าขอบคุณค่ะคุณลูกค้าคะฉันต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะคะพอดีผู้จัดการของฉันเขาทำไมคะคือช่างมันเถอะค่ะห้องรับรองแขกอยู่ทางนู้นเชิญคุณลูกค้าไปนั่งรอก่อนได้นะคะแต่ว่าฉันยังไม่ได้จ่ายเงินเลยนะคะคุณให้รองเท้าฉันแบบนี้คุณไม่กลัวว่าฉันจะหนีไปหรอคะคุณลูกค้าดูยังไงก็ไม่ใช่คนแบบนั้นอยู่แล้วค่ะดูแล้วก็ไม่น่าจะเดือดร้อนเรื่องเงินคงไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนี้เพื่อเลี่ยงที่จะจ่ายค่าอาหารแค่680บาทหรอกค่ะแล้วคุณดูยังไงถึงคิดว่าฉันไม่เดือดร้อนเรื่องเงินล่ะทำงานบริการด้านนี้ต้องหัดดูคนให้เป็นดูจากการแต่งตัวของคุณลูกค้าแล้วก็ไม่ได้ดูหรูหราจนเกินไปแล้วก็การรับมือกับสถานการณ์แบบนี้คุณลูกค้าก็ดูไม่ร้อนใจดูใจเย็นและยังมีสติถ้าเป็นพวกที่จะมาหลอกกินฟรีจริงๆส่วนมากเขาก็จะแต่งตัวหรูหราหมาเห่าว่าวางอลังการให้คนอื่นมองเขาว่าเป็นคนรวยดังคำโบราณที่ว่าน้ำเต็มถังจะไม่มีเสียงดังมีแต่น้ำครึ่งถังกับน้ำก้นถังเท่านั้นที่จะมีเสียงคลื่นเสียงลมอยู่ข้างในนั้นคนที่เขามีจริงๆเขาไม่จำเป็นต้องพูดจาโอ้อวดให้คนอื่นเขารู้หรอกค่ะฉันว่าคุณเป็นแค่เด็กเสิร์ฟมันน่าเสียดายความรู้ความสามารถของคุณนะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรเราก็ต้องพยายามทำให้ได้ทำให้ดีและรักในอาชีพนั้นก็พอละค่ะคุณเมย์สวัสดีค่ะมาได้ยังไงคะคุณปีคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังทำให้ฉันเดือดร้อนถ้าฉันไม่สามารถขายร้านอาหารนี้ได้ตามราคาที่ฉันกำหนดไว้แล้วก็คุณต้องเป็นคนชดใช้ในส่วนที่เหลือด้วยคุณปัญญาเชิญข้างในได้เลยค่ะคุณอันล็อกข้างในแล้วค่ะครับคุณอันครับนี่ครับกระเป๋าตังค์ขอบใจมากคุณอันคะต่อไปถ้าคุณอันจะมาเนี่ยคุณอันช่วยแจ้งดิฉันก่อนนะคะดิฉันจะได้เตรียมห้อง VIP เอาไว้ต้อนรับคุณอันไงคะค่ะบอสคะนี่คือเขาคือคุณอันคุณอันเขาได้กว้านซื้อที่ดินแถวนี้หมดละรวมถึงร้านนี้ด้วยคุณปีคุณฟังไว้ให้ดีนะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปคุณอันคือบอสของแกชื่อปีใช่ไหมตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคุณไม่ใช่ผู้จัดการของร้านนี้อีกต่อไปเพราะผู้จัดการของร้านคนใหม่คือน้องพนักงานคนนี้ค่ะฉันเหรอคะเออใช่ค่ะคุณอันคะให้โอกาสดิฉันอีกสักครั้งหนึ่งเถอะนะคะฉันผิดไปแล้วค่ะคุณอันฉันมีตาหามีแววไหมค่ะคุณอันดูเหมือนคุณจะยังไม่รู้และคุณจะยังไม่เข้าใจว่าคุณผิดตรงไหนคุณขอโอกาสอย่างนั้นเหรอคะได้ค่ะฉันจะให้โอกาสคุณเองถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้คุณห้ามใส่รองเท้าเข้ามาทำงานในร้านเด็ดขาดเพราะฉันจะให้คุณเดินเท้าเปล่าต้อนรับลูกค้าและเสิร์ฟอาหารคุณกล้าไหมล่ะคุณนันคะฉันก็เป็นแค่พนักงานเสิร์ฟธรรมดาทั่วไปคนหนึ่งนะคะจะให้ฉันมาเป็นผู้จัดการ
ฉันว่ามันคงไม่เหมาะสมหรอกนะคะคุณเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอคะไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรเราต้องตั้งใจทำมันให้ดีและทำมันให้ได้รักในอาชีพที่ทำแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จเองขอแค่คุณตั้งใจทำมันให้ดีก็พอแล้วค่ะและฉันก็เชื่อว่าถ้าร้านของเราเนี่ยมีผู้จัดการแบบคุณร้านของเราจะต้องดีกว่านี้แน่นอนและฉันก็มั่นใจด้วยว่าฉันเลือกคนไม่ผิดค่ะขอบคุณคุณอันมากเลยนะคะฉันจะพยายามทำให้ดีทำให้ได้อย่างที่พูดไว้ด้วยค่ะส่วนคุณรีบเก็บข้าวของของคุณแล้วก็ใส่หัวไปจากที่นี่ได้ละออกไปได้มะประวัติการทำงานของคุณสองคนดีมากเลยนะครับแต่น่าเสียดายที่ตำแหน่งเลขาของผมรับได้แค่คนเดียวเอาเป็นว่าผมเลือกเลยนะครับผมยินดีกับสวัสดีค่ะเชิญนั่งก่อนค่ะค่ะนี่ค่ะประวัติของดิฉันประวัติการทำงานของคุณเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะแล้วเพื่อนของคุณที่ชื่อนิรัญญาล่ะคะฉันยังไม่เห็นเขาเลยเห็นว่าจะมาพร้อมกันไม่ใช่หรอคะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเมื่อเช้าฉันโทรหาก็ไม่รับสายเลยนะคะไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่มีความรับผิดชอบขนาดนี้นี่ขนาดนัดสัมภาษณ์งานครั้งแรกนะคะยังมาสายเลยแล้วแบบนี้จะทำงานดีได้ยังไงใช่ค่ะไม่มีความรับผิดชอบไม่พอนะคะเขาเป็นแบบเนี้ยตั้งแต่สมัยเรียนแล้วค่ะฉันเนี่ยคอยช่วยเหลือตักเตือนตลอดเลยนะคะแต่ว่าก็ยังแก้ที่ใส่เดิมไม่ได้เลยค่ะงั้นฉันไม่รอแล้วดีกว่ารอท่านประธานมาฉันจะเอาประวัติของคุณส่งให้ท่านประธานแค่คนเดียวคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรนะคะหวังว่าเราสองคนจะได้ร่วมงานกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะว่าแต่ทราบผลได้วันไหนหรอคะวันพรุ่งนี้ก็คงจะรู้ผลแล้วค่ะแต่ตอนนี้คนที่สมัครเนี่ยก็เหลือเพียงคุณคนเดียวไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันขอตัวก่อนนะคะได้ค่ะหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันนะคะยินดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตค่ะเชิญนั่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนิรัญญานะคะที่มีนัดสัมภาษณ์วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณนิรัญญนี่มันกี่โมงแล้วคะ11โมงค่ะนี่มัน11โมงครึ่งแล้วค่ะคุณนิรัญญาขนาดแค่วันนัดสัมภาษณ์คุณยังมาสายเลย
แล้วถ้าคุณมาทำงานจริงคุณเป็นแบบนี้บริษัทฉันไม่เสียหายหรอคะคุณนิรัญญาฉันต้องขอโทษด้วยนะคะไม่ต้องแก้ตัวอะไรทั้งนั้นเลยค่ะมันไม่ทันแล้วค่ะนี่มันเลยเวลามาเป็นชั่วโมงกว่าแล้วนะคะฉันขอโทษนะคะแต่ว่างานนี้มันสำคัญกับฉันมากๆเลยนะคะนี่ขนาดคุณรู้ว่างานนี้มันสำคัญกับคุณมากคุณยังมาสายเลยฉันว่านะคำพูดกับการกระทำของคุณมันขัดแย้งกันนะคะแต่ฉันพอเถอะค่ะเชิญค่ะคุณคะให้โอกาสฉันอีกสักครั้งได้ไหมคะเชิญค่ะงั้นฉันฝากประวัติการทำงานไว้ที่คุณด้วยนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะท่านประธานนี่คือประวัติการทำงานของผู้ที่มาสมัครเป็นเลขาท่านประธานค่ะมีคนเดียวเองเหรอไหนคุณบอกว่ามาสมัคร2คนไงใช่ค่ะแต่อีกคนมาสายค่ะนี่ขนาดนัดสัมภาษณ์ยังมาสายดิฉันเลยไม่ให้สัมภาษณ์ค่ะแล้วคุณได้ถามเหตุผลเขาไหมว่าทำไมถึงมาสายไม่ได้ถามค่ะงั้นคุณเอาแฟ้มประวัติเขามาเดี๋ยวผมจัดการเองนี่ค่ะแล้วพวกนี้คุณก็นัดทั้งสองคนมาพบผมด้วยนะแต่อีกคนฉันยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยนะคะทำตามที่ผมบอกแล้วกันค่ะสวัสดีครับทุกคนที่ผมเรียกคุณสองคนมาด้วยก็เพราะตำแหน่งเลขาที่ผมรับสมัครค่ะประวัติการทำงานของคุณสองคนดีมากเลยนะครับแต่น่าเสียดายที่ตำแหน่งเลขาของผมรับได้แค่คนเดียวเอาเป็นว่าผมเลือกเลยนะครับผมยินดีกับคุณนิรัญญาด้วยนะครับคุณได้ถูกคัดเลือกให้เป็นเลขาของผมเดี๋ยวนะคะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะฉันมีประวัติการทำงานที่เพียบพร้อมแถมมาสัมภาษณ์งานก็ตรงเวลาแต่ยินนี่มาสัมภาษณ์งานก็สายแถมไม่มีความรับผิดชอบไม่มาสัมภาษณ์งานซะด้วยซ้ำทำไมมันถึงได้รับคัดเลือกล่ะคะนั่นน่ะสิคะท่านประธานดิฉันก็สงสัยเหมือนกันไม่ว่าจะประวัติการทำงานหรือการเรียนของพวกคุณก็ไม่ต่างกันหรอกครับแต่คุณสองคนมีอะไรที่ต่างกันต่างกันที่การมีน้ำใจและความซื่อสัตย์นั่นแหละครับว้าวไอ้เด็กสองของนี่แกโดนยิงของแกเนี่ยฮะดีนะที่ฉันรีบไม่งั้นกระโดดฉันเล่นงานแน่พวกกระจอกเอ้ยก็เพราะทำงานแบบนี้ไงถึงเป็นแค่เด็กเดินเอกสารอ
นี่ไงล่ะครับผมเลยไม่เลือกคุณต่อให้คุณเรียนดีเรียนเก่งมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าคุณไม่มีน้ำใจและชอบดูถูกคนที่ด้อยกว่าคุณก็ไม่เหมาะกับตำแหน่งนี้หรอกครับท่านประธานคะแล้วทำไมถึงเลือกคุณนิรัญญาล่ะคะทั้งที่มาไม่ตรงเวลาไม่มีความรับผิดชอบแถมยังไม่ได้สัมภาษณ์อีกค่ะก็นี่ไงล่ะครับที่ผมถามคุณเมื่อวานว่าคุณทราบเหตุผลเขาหรือยังขนาดนี้ใครมาทำหล่นไว้แถวนี้เนี่ยตายแล้วเฮ้ยสายแล้วซะด้วยคุณคะคุณหาอะไรอยู่หรือเปล่าคะคือว่าผมทำถุงเงินหล่นครับไม่รู้ว่าหล่นไว้ตรงไหนนี่ใช่ถุงของคุณหรือเปล่าคะใช่ครับขอบคุณครับฉันจะรู้ได้ยังไงคะว่าถุงนี้เป็นของคุณคุณมีอะไรมายืนยันให้ฉันหรือเปล่าคะในถุงนี้มีบัตรหนึ่งใบเงินสดอีก 300,000 คุณลองเปิดดูสิครับเป็นของคุณจริงๆด้วยอ่ะนี่ค่ะครับคุณนี่รอบครอบจังเลยนะครับไม่หรอกค่ะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเยอะมันไว้ใจยากค่ะแล้วคุณทำงานที่ไหนล่ะครับตกงานค่ะฉันก็กำลังจะไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทข้างหน้านี้ค่ะตอนนี้ก็เลยเวลามาเป็นชั่วโมงแล้วฉันคงไม่ได้งานแล้วค่ะนี่คุณก็ไม่ได้งานสิครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ทำให้คุณเสียเวลาไปสัมภาษณ์งานไม่ทันไม่เป็นไรค่ะงานมันหาใหม่ได้แต่เงินจำนวนนี้คนที่ทำหายเดือดร้อนกว่าฉันที่ไม่ได้งานอีกนะคะฉันขอตัวก่อนนะคะถ้าคุณไปแล้วคุณไม่ได้งานคุณจะไปให้เสียเวลาทำไมครับไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันรับปากแล้วสายยังไงฉันก็ต้องไปค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเสียคำพูดหมดขอตัวนะคะขอบคุณมากนะครับนี่ไงครับคือเหตุผลที่ผมเลือกคุณนิรัญญามาเป็นเลขาของผมนี่เป็นเงิน 50,000 ผมมอบให้คุณนิรัญญาเป็นค่าตอบแทนที่คุณเป็นคนดีมีน้ำใจไม่เป็นไรหรอกค่ะที่ฉันทำไปเพราะกลัวคนที่เขาทำเงินหายเดือดร้อนมากกว่าค่ะไม่ได้หวังอะไรคุณรับไว้เถอะครับคุณนิรัญญาไม่งั้นมันจะคาใจผมทำให้ผมไม่สบายใจ